ลุ้นหรือเปล่ากับ100ค่อนข้างลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันนะฮะอีก10ล้านเองนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับช่วยบอกต่อด้วยนะครับกับภาพยนตร์แสงกระสือนะพวกเราเต็มที่มากๆเลยนะครับถือว่าเป็นยาชูกำลังให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานแล้วกันให้มีแรงสู้ต่อไปนะฮะใกล้ใกล้เข้ายิ่งเข้าใกล้ยิ่งลุ้นใช่ไหมใช่ครับคือตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะแบบตอนแรกเราตั้งเป้ากันไว้แหละว่าอ่ะ50ก็พอถ้าแบบให้พอแบบกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยครับตอนนี้90แล้วครับก็ค่อนข้างปลื้มแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทำกันเนี่ยพวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆอีกก็เต็มที่มากๆคือมันเหนื่อยมากจนแบบพวกซีนอารมณ์บางทีเราแทบจะเป็นลมกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อยากจะทำผลงานให้มันดีที่สุดพอเห็นพอมีคนที่เห็นในสิ่งที่เราทำเราก็รู้สึกเออเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นอีกจะปลดล็อกตัวเองไปอีกอะไรเงี้ยเป็นหน้าใหม่แต่มีของก็อะไรแต่ผมไม่พูดดีกว่าให้คนแต่ก็ดีใจที่หลายๆคนที่หลายๆคนชื่นชอบอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นนักแสดงสำหรับเกตการเป็นนักแสดงครับผมว่าการทำให้คนเชื่อแล้วทำให้คนหลงรักในตัวละครตัวนั้นมากกว่าหลงรักหรือว่าเกลียดด้วยแล้วแต่บทบาทอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วเราไม่ได้รู้สึกกับมันจริงๆแล้วคนไม่ได้อินกับเราอะไรเงี้ยผมมันไม่สามารถทำให้คนอินได้เลยแฟนคลับมีทีมงานไปเหมาโรงเยอะแยะมากมายก็มีรอบที่กับแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับที่เขาอยู่กับเรามานานแล้วก็อ่ะไหนๆเรามีผลงานเต็มตัวสักทีนึงก็เลยแบบไปดูกับเขาด้วยครับทุกคนบอกว่าไงบ้างอ่ะทุกคนก็บอกว่าไม่คิดว่าพี่เกจะเล่นได้ขนาดนี้เพราะผลงานก่อนๆเราก็มันก็ต้องมีการพัฒนาหรือว่ามีค่อนข้างสะดุดอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเขาเห็นอันนี้เขาบอกว่าพัฒนามากขึ้นนะขอบคุณที่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมแบบอดหลับอดนอนเพื่อผลงานดีๆแบบนี้ให้พวกเขาได้ชมกันอะไรเงี้ยครับดีๆออกมาช่องเสร็จก็เปิดโอกาสให้เยอะมากขึ้นก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็มีตอนนี้มีผลงาน2นาฬิกาอยู่ถ่ายกับพี่มินพิชยาแล้วก็พี่ธันวาครับใช่ก็ต่อคิวกันแบบโอ้ไม่ได้ต่อคิวแบบนั้นมีเรื่องเดียวครับตอนนี้ผมมีเรื่องเดียวเองครับผมก็เต็มที่กับเรื่องนี้ก่อนดีกว่าก็ผมก็อยากจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองในหลายๆอย่างนะครับก็ถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าผมมีศักยภาพเพียงพอหรือว่าเหมาะสมกับบทบาทไหนก็ฝากด้วยนะครับผมเกสหลายๆคนบอกว่าชอบนอกจากหน้าตาคือตอนแรกๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างกังวลพอสมควรนะตอนที่แบบภาพยนตร์หนังออกใหม่ๆเพราะว่าแบบทุกคนพูดถึงหุ่นอย่างเดียวเลยพูดถึงแต่หุ่นแต่ว่าเขาพูดในทางที่ทางบวกอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าแค่เราตัวเล็กลงผอมลงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ค่อนข้างจะตัวบึกๆหน่อยจะมีแน่นกว่านี้ไหมอะไรนะครับจะมีแน่นกว่านี้ไหมคงไม่แน่นกว่านี้แล้วครับถ้าแน่นกว่านี้เข้ากล้องก็จะตัวบวมแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่โชว์หรือเปล่าก็ช่วงนี้พักก่อนพักผ่อนครับพักผ่อนก็อาจจะไม่ได้ฟิตมากขนาดนั้นจนเบรกหรือว่าเราไม่พร้อมผมเบรกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีพอเราฟิตแล้วก็อยู่ในรูทีนนานๆแล้วผมร่างกายมันจะเครียดอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวให้รีแลกซ์ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเต็มที่กันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับคนก็ยังรอคอยเนาะมาตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่แค่เราผอมลงมาก็เลยดูเหมือนกับแบบเอ้ยดูไม่ค่อยมีกล้ามเลยแต่จริงๆยังมีอยู่นะครับแค่ว่ามันซ่อนรูปใช่ครับนอกจากพรจะมีแฟชั่นอะไรเด็ดก็ตอนนี้ยังมีนิตยสารที่ยังไม่ปล่อยออกไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นโปรโมทภาพยนตร์ของเราเนี่ยแหละก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็น่าจะปล่อยช่วงสิ้นเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนนี้ไอ้ต้นเดือนหน้าครับสุดท้ายเขาบอกว่าเกรทเป็นผู้ชายที่แบบห่วงหมาก็ห่วงครับก็เหมือนลูกเราคนนึงเลยอะไรเงี้ยมาเราก็ค่อนข้างรักเขาไม่อยากให้แบบเขาป่วยเนาะเขาอยากให้เขาแบบได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วหมาผมไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะค่อนข้างเป็นหมาเฟรนลี่ครับเล่นกับเขาหมดเลยแล้วก็โดนเขาขู่มาตลอดได้ข่าวมีคนเข้ามาขอเยอะมากใช่ก็มีคนเข้ามาขอคุณคชาก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เขาขอแบบถ้ามีลูกเขาจะขออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ยังหาแฟนให้จิโร่ไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่เพิ่งขวบกว่าเองนะฮะยังไม่พร้อมมีใครหรอกเลยสักพักดีกว่าเราด้วยหรือเปล่าเราด้วยตอนนี้เราก็ต้องดูแลลูกของเราให้เต็มที่ก่อนนะฮะก็ให้แบบลูกเราโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยไปหาแม่ให้เขาดีกว่าตัวพ่อยังไม่พร้อมนะฮะตัวลูกก็ยังไม่พร้อมตอนนี้พ่อกับลูกก็อยู่ด้วยกันนะฮะเป็นพ่อแม่ลูกติดคนนึงใช่ครับผมก็ชีวิตวันๆนึงก็อยู่กับหมาครับไม่ได้ทำงานก็นั่งหน้าบ้านเหมือนแบบคนแก่นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วก็มีหมาเดินวนรอบๆกับพ่อไม่มีแฟนไม่มีครับผมไม่มีคือตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบ
เราอยากจะพัฒนาตัวเองก่อนนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเต็มที่กับความรักพอสมควรถ้าเราไปโฟกัสกับความรักผมกลัวแบบสิ่งที่เราไปคอนเซนเทรตเรื่องงานมันจะลดน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมว่าเดี๋ยวเรามั่นคงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มีเองแหละเรื่องความรักเรื่องแฟนอะไรเงี้ยตอนนี้ไปไหนรับงานหรือว่าไปเที่ยวกับสงกรานต์นี้ยังว่างนะครับถ้าใครเปิดชมนะฮะผมยินดีรับงานนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนทุกปีแหละครับผมคงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็คงไม่ได้เดินทางไปไหนเพราะว่าเดินทางไปทุกที่คนเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยก็คงแบบอยู่บ้านแล้วก็อาจจะไปไหว้คุณตาคุณยายอาม่าคงอะไรเงี้ยครับเราปกติเราก็ใช้เวลากับครอบครัวใช่แต่ว่าก็ช่วงหลังๆก็จะน้อยหน่อยอาทิตย์นึงก็เจอเค้าวัน2วันอะไรเงี้ยหรือว่าเจอกันตอนกลับบ้านก็ดึกๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยถ้ามีเวลาที่มันแบบอยู่ได้ด้วยกันยาวๆจริงๆแล้วคงอยากใช้เวลาอยู่กับเขาให้เต็มที่ที่สุดติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ